มาช่าวัฒนพานิชไม่ได้ปิดเรื่องรักแต่ไม่คิดแต่งงานใหม่แม้ว่าเวลาจะเปลี่ยนแปลงไปเท่าไรแต่เธอก็ยังสวยปังไม่เคยเปลี่ยนสำหรับนักร้องดีว่าระดับตัวแม่มาช่าวัฒนพานิชที่ล่าสุดมาเปิดใจในรายการวูดดี้อินเตอร์วิวถึงเรื่องความรักที่ตอนนี้ไม่ได้ปิดใจแต่ไม่ได้ขนขวายปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติแต่ก็ไม่ได้คิดถึงขั้นแต่งงานใหม่พร้อมอัปเดตชีวิตการทำงานยังคิดถึงเรื่องงานเพลงและอยากทำซิงเกิลใหม่อีกครั้งออฟฟิศของวูดดี้วันนี้เขาตื่นเต้นกันมากโดยเฉพาะน้องๆ LGBTQ ยกให้พี่ช่าเป็นคุณแม่รู้สึกยังไงกับตำแหน่งนี้ที่เขามอบให้กับเรามาช่าจริงๆพี่ช่าก็ไม่ได้รู้ตัวอะไรเพียงแต่รู้แค่ว่าเพลงของพี่ช่าในสมัยนั้นโลกมันยังแคบกว่าตอนนี้สไตล์แบบนี้ในเมืองไทยยังไม่ได้มีเยอะมากพี่ชาเชื่อว่าน้องๆ LGBTQ เขาก็เลยรู้สึกเหมือนมันว้าวเพราะพี่ชาสมัยนั้นก็อายุประมาณ30กว่าก็มีไฟมีแรงมันสนุกอะตอนนั้นอย่างเพลง Music Lover ขนตาอะไรก็ไปหาซื้อมาเองคิดเองในด้านเพลงก็มีส่วนร่วมเพราะตอนนั้นสนิทกับพี่หนึ่งณรงค์วิทย์ทำ Sleep PlaceSociety กันพอทำเสร็จก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันเก๋ดีช่าอยากทำเพลงที่มันโมเดิร์นเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ช่าจะเป็นเพลงช้าหมดเราอยากได้เพลงเร็วๆก็เลยมานั่งคุยกันตอนนั้นก็ไฟแรงที่ช่ารู้ใช่ไหมเวลาคนได้ยินเพลง Music Lover มันเลื้อยขึ้นมาเลยจากนั่งอยู่เหมือนอะไรเข้าสิงมาช่าหัวเราะมีคนบอกอยากจะทำเพลงอีกไหมเร็วๆนี้มาช่าอยากทำอยู่ค่ะก็คิดอยู่ว่าจะทำแบบไหนสวยๆโลกมันเปลี่ยนเร็วมากบางครั้งที่ช่าก็รู้สึกงงเหมือนกันว่าจะไปทางไหนดีเพราะด้วยความที่เทคโนโลยีมันมาเร็วไงเราเองก็ใช้ฟังก์ชันไม่ได้มากเหมือนที่โทรศัพท์มีในมิติของการที่เราได้อยู่คนเดียวมาหลายปีมีคนเข้ามาในชีวิตบ้างไหมคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่เราพอฉันอยู่คนเดียวได้หรือมองว่าถ้ามีก็มีได้มาช่าก็ไม่ได้หลายปีขนาดนั้นหัวเราะจริงๆเป็นคนที่พูดเสมอนะว่าถ้าจะมีถ้าเจอก็โอเคไม่ได้ปิดและก็ไม่ได้ขนขวายคือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติ 5-6 ปีที่ผ่านมามีคนมาจีบพี่ไหมเพราะคุณเป็นคนชอบเก็บตัวไงมาช่าเขาก็คงต้องแสดงอาการอะไรให้เรารู้ตัวไหมเข้ามาคุยอะไรกับเรามากกว่าปกติหรือว่าอะไรสักอย่างแต่ยังไม่ถึงขนาดเคยเจอว่าฉันจะจีบเธอนะยังไม่เคยเจอใครพุ่งเข้ามาแรงขนาดนั้นการคบกันแล้วแต่งงานสเต็ปนั้นยังอยู่ในหัวเราไหมมาช่าไม่เคยคิดไปถึงสเต็ปนั้นเพราะพี่ช่ารู้สึกว่าสเต็ปนั้นมันยุ่งยากสมมุติว่าถ้าจะนัดจะคุยกันให้รู้เรื่องหรือว่าอะไรที่มันดีต่อกันอันนั้นมันก็ยากแล้วสามารถติดตามย้อนหลังได้ที่มาช่าวัฒนพานิชไม่ขวนขวายเรื่องรักชีวิตนี้ไม่คิดแต่งงานอีก YouTubeโปรจีนผลงานดีสุดนักกอล์ฟไทยจบ18ร่วมลิเดียโคซิลแชมป์สวิงซาอุดีโปรจีนอาทยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวชาวไทยเป็นคนเดียวที่ทำผลงานดีสุดด้วยการจบอันดับ18ร่วมส่วนลิเดียโคพงาดแชมป์สวิงซาอุดีเลดี้2023โปรจีนอัธยาธิติกุลนักกอล์ฟสาวดาวรุ่งของไทยที่เคยขึ้นไปถึงมือหนึ่งของโลกลงแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการซาอุดีเลดี้2023ที่ประเทศซาอุดีอาระเบียโดยเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์
รอบสุดท้ายอัธยาธิติกุลผลงานไม่ดีเท่าไหร่นักเมื่อเก็บได้1โอเวอร์พา73ทำให้สกอร์รวม4วัน10อันเดอร์พา278จบอันดับ18ร่วมถือเป็นผลงานดีที่สุดของนักกอล์ฟสาวไทยในรายการนี้สิงห์เจ้าท่าไม่ยอมตายคาบ้านไล่ฮึดแซงพญาไก่ชนค้างคาวไฟแค่เจ้าลำปางขณะที่โปรแจนวิชานีมีชัยที่ผ่านตัดตัวเข้ามาเล่นในรอบสุดท้ายทำสกอร์รวม3อันเดอร์พา285รั้งอันดับ47ร่วมส่วนแชมป์รายการนี้ตกเป็นของลิเดียโคนักกอล์ฟสาวชาวนิวซีแลนด์มือหนึ่งของโลกที่ทำได้อีก4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267เฉือนชนะอโศกอติถีจากอินเดียเพียง1สโตรกเท่านั้นแฟนเล่นใหญ่ต้อนรับเตนลี่ทำป้ายครองไอคอนสยามกว่า249จอแฟนคลับเล่นใหญ่ต้อนรับเตนลี่หรือเตนชิตพลจากวง NCT Wave ทำป้ายครองไอคอนสยามกว่า249จอเดินไปทางไหนก็มีแต่หน้าเตนเป็นที่รักของแฟนคลับอยู่เสมอสำหรับเตนชิตพลหรือเตนลี่หนุ่มไทยสมาชิกวง NCT Wave จากค่ายยักษ์ใหญ่ SM Entertainment ที่ดูเหมือนในช่วงต้นปีนี้ Wave จะเดินทางมาหาแฟนๆชาวไทยบ่อยมากไม่ว่าจะอีเวนต์คอนเสิร์ตหรือแฟนมีตของวงที่กำลังจะจัดขึ้นในเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ล่าสุดประเทศไทยก็มี Wave อีกครั้งกับเซอร์ไพรส์อีเวนต์แฟนซาย Wave Phantom Special Event and Fan SIGNINT in Bangkokที่ประกาศล่วงหน้าเพียง1อาทิตย์และจัดขึ้นที่ไอคอนสยามช่วงเย็นในวันนี้19กุมภาพันธ์ทำเอาแฟนคลับไม่รอช้าแม้ว่าจะประกาศล่วงหน้าไม่นานแต่สิบเวลี่ชื่อแฟนคลับเตนก็ไม่หวั่นสามารถเนรมิตโปรเจกต์เพื่อต้อนรับการมาของเตนที่ไอคอนสยามอย่างอลังการมากถึง249จอเรียกว่าเดินไปทางไหนก็ต้องเจอใบหน้าของเตนแน่นอนไม่เว้นแม้กระทั่งในห้องน้ำชายโดยตัวแทนแฟนคลับอย่างบ้านเบสได้ประกาศผ่านแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม Always for Telly สำหรับความยิ่งใหญ่นี้อันหนึ่งเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของเตนด้วยนั่นเองแน่นอนว่ามีแฟนๆหลายคนทั้งที่มีสิทธิ์เข้างานและไม่มีสิทธิ์ได้เดินทางไปชมโปรเจกต์ที่ไอคอนสยามโดยไฮไลท์ก็คือน้ำตกไฟเลดชั้น6ที่จะไหลออกมาเป็นคำว่า Happy 10 Day ทำเอานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้าไปถ่ายรูปที่น้ำตกนี้ด้วยเนื่องจากเห็นว่ามีแฟนคลับจำนวนมากรอเข้าไปถ่ายเรียกว่า10เวลี่ทุ่งสุดตัวไม่น้อยหน้าใครสุดๆงานนี้ก็แอบอยากรู้เหมือนกันว่าเตนและสมาชิกในวงเห็นความอลังการนี้แล้วจะรีแอคชั่นอย่างไรกันบ้าง